อดีตข้าราชการ C8 นะคะกรมสรรพากรที่ผิดมาตรา112ค่ะเมื่อวานนี้ศาลได้นัดฟังคำพิพากษาคดีหมิ่นเบื้องสูงนะคะที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนางอัญชันปรีเลิศขออภัยนางอัญชันปรีเลิศค่ะอดีตข้าราชการระดับ C8 ของกรมสรรพากรกระทรวงการคลังเป็นจำเลยนะคะในความผิดมาตรา112แล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะซึ่งศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริงค่ะจึงมีคำพิพากษานะคะคือผิดหลายกรรมนะคะลงโทษตามผิดกฎหมายหลายบทจึงให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายบทหนักสุดทั้งหมด29กระทงค่ะจำคุกกระทงละ3ปีนะคะรวมเป็นจำคุก87ปีโดยจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุกกระทงละ1ปี6เดือนคงจำคุกจำเลยทั้งสิ้น29ปี174เดือนข้อหาอื่นให้ยกค่ะครับทีนี้